แม้หลายฝ่ายยังไม่เชื่อในคำขู่ของวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ปกป้องดินแดนถ้าจำเป็นแต่ล่าสุดโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ออกมายอมรับเมื่อ6ตุลาคม2565ว่าโลกกำลังเข้าใกล้กับหายนะนิวเคลียร์อีกครั้งในรอบ60ปีพร้อมระบุว่ามีชายคนหนึ่งที่ตนรู้จักดีเขาไม่ได้พูดเล่นเมื่อพูดถึงความเป็นไปได้สูงในการใช้อาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีเป็นเพราะกองทัพของเขาอาจทำผลงานได้ต่ำกว่าคุณภาพและกำลังวิเคราะห์ว่าผู้นำรัสเซียจะหาทางลงในยูเครนได้อย่างไรจะหาทางออกได้ที่ไหนที่ดีคอนพบว่าตัวเขาไม่เพียงแต่เสียหน้าแต่ยังต้องเสียอำนาจสำคัญในรัสเซียไปด้วยทั้งนี้มีรายงานจากหน่วยข่าวกรองสหรัฐเชื่อว่าผู้นำรัสเซียเห็นความพ่ายแพ้ในยูเครนเป็นภัยคุกคามต่อการอยู่รอดของรัฐบาลเชื่อมโยงกับการอยู่รอดของประเทศขณะที่ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนอ้างว่าหากมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์จริงสหรัฐจะตอบโต้ด้วยอาวุธธรรมดาเพื่อหลีกเลี่ยงการยกระดับสู่สงครามนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามในช่วงนี้มักมีข่าวลือเกี่ยวกับการเตรียมใช้อาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียโดยล่าสุดมีการเตือนถึงการทดสอบตอร์ปิโดนิวเคลียร์ใต้น้ำพิสัยไกลโพไซดอนด้วยด้านวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนเชื่อว่าผู้นำรัสเซียเข้าใจว่าโลกจะไม่มีวันยกโทษต่อการโจมตีด้วยนิวเคลียร์และเชื่อมั่นว่าหลังจากที่ใช้มันแล้ววลาดิเมียร์จะไม่สามารถรักษาชีวิตได้อีกต่อไปนอกจากนี้ผู้นำยูเครนยังร้องขอหลักประกันทางความมั่นคงให้กับประเทศในระหว่างการประชุมชุมชนการเมืองยุโรปที่มีผู้นำ44ชาติเข้าร่วมอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้วลาดิเมียร์ได้ยุประชาคมนานาชาติให้ชิงโจมตีรัสเซียเพื่อทำให้การใช้อาวุธนิวเคลียร์เป็นไปไม่ได้นั่นทำให้ดิมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียชี้ว่าผู้นำยูเครนวิงวอนขอให้เริ่มสงครามโลกที่จะก่อผลลัพธ์เลวร้ายและไม่อาจคาดเดาได้ขณะที่สถานการณ์ในรัสเซียดูเหมือนจะเกิดความไม่พอใจต่อกระทรวงกลาโหมมากขึ้นหลังยูเครนสามารถรุกคืบยึดคืนในพื้นที่ที่เพิ่งประกาศผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศโดยอังเดคาตาโปรอฟประธานคณะกรรมการกลาโหมของสภาผู้แทนราษฎรได้จีกองทัพหยุดโกหกเกี่ยวกับสถานการณ์ภาคสนามโดยชี้ว่ามันอาจนำมาซึ่งการสูญเสียความน่าเชื่อถือขณะที่คิริลสเตโมอูซอฟรองหัวหน้าแคว้นผนวกเคอร์ซอนก็ได้ออกมาตำหนิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ปล่อยให้สถานการณ์ไม่น่าพึงพอใจเช่นนี้ทั้งนี้การวิพากษ์วิจารณ์กันเองในรัฐบาลถือเป็นเรื่องไม่บ่อยครั้งนักแต่การพ่ายแพ้ของฐานรัสเซียก็กระตุ้นให้บรรดาเหล่าพันธมิตรต้องลุกขึ้นมาตำหนิผู้นำกองทัพอย่างชัดเจน